สำหรับยอดผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อล่าสุดคณะกรรมการสุขภาพแห่งจีนแห่งชาติของจีนนะคะก็แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อีก73คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น636คนในพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่และเมื่อรวมกับผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์และฮ่องกงทำให้ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่638คนส่วนยอดผู้ติดเชื้อณวันนี้นะคะเพิ่มขึ้นเป็น 31,161 คนในจีนแผ่นดินใหญ่และ320คนใน27ประเทศและในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าสำหรับการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาบนเรือสำราญไดมอนด์พรินเซสของญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก41คนรวมทั้งหมด61คนระหว่างที่มีการกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือราว 3,700 คนบนเรือที่จอดอยู่นอกชายฝั่งเมืองโยโกฮาม่าอย่างน้อย14วันเพื่อติดตามดูอาการว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่หลังจากมีประวัติของผู้โดยสารบนเรือลำนี้เที่ยวก่อนนะคะที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะ